การบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับหรือว่าชูพิษคิดตามวันครับผมก็ทุกสัปดาห์นะครับจะออนไลน์ประมาณวันพฤหัสครับลืมแนะนำวันนี้อีกคนหนึ่งคนนี้ฮะรอเล็กตอนนี้ได้ข่าวพักงานใช่ไหมถ้าหรือคนละคนกัน นั่นรอเล็กเล็กครับผมเพราะเราไม่ได้แนะนำเขาหลายสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเขาจะงอนใช่แต่ยังไม่รู้ว่าไลน์นั้นเนี่ยจะได้พักจริงหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะได้แค่15วันที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกนะครับครับผมอีกตัวนึงนี่ก็มีมาจากในคอมเมนต์เราทำไมว่าอยากจะ อะไรล่ะครับคอมเมนต์แรกๆวันนี้สัปดาห์นี้มีหลายคอมเมนต์นะครับครับผมคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าน่าจะมีการเชิญคนอื่นๆมาคนที่มาเป็นอยู่ในประเด็นข่าวเช่นคุณสุริยะสายหรือทางหลายอีกหลายฝ่ายหลายคนนะครับเราก็เลยเชิญทางทีมงานพันธมิตรมานะฮะก็ตอนนี้เห็นพันธมิตรเขาบอกว่าจะเดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับระหว่างที่เราปล่อยให้ทางพันธมิตรเขาเดินหน้าต่อไปเราก็มาคุยข่าวกันดีกว่าครับผมครับก็ให้พันธมิตรเดินหน้าต่อไปครับสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องครับแล้วก็ล้มซะแล้วไม่ได้บอกสัญญาณอะไรนะไม่ระวังตกโต๊ะนะเดินหน้าไม่เฉยหลังเดี๋ยวปล่อยเขาเดินเดี๋ยวสักพักค่อยเล่นเขาใหม่นะเด็กๆไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะฮะเราก็มาเล่นกันผ่านทีวีเนี่ยเป็นรายการที่มีของเล่นไม่มีของแจกนะฮะว่าไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันเนื่องมาจากคอมเมนต์ที่เข้ามาเยอะแยะสัปดาห์นี้เยอะมากนะครับแล้วก็การโหลดก็เร็วขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสายเคเบิลใต้น้ำที่ไปทางสิงคโปร์เนี่ยเกิดมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยทำให้ทางต่างประเทศดูไม่ได้นะฮะก็มีการติดติงมานะครับก็ขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับว่า เป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งวันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็โหลดได้เร็วขึ้นด้วยแล้วเราก็ปรับความชัดให้พอเหมาะพอสมด้วยก็โหลดได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับต่างประเทศก็อาจจะเข้าทาง Googleครับผมนะครับ Google แล้วก็ Google Video นะครับนะฮะลองดูครับนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณวีก็ฝากให้เราคุยเรื่องที่เป็นฮอตฮิตมากและเป็นฮอตฮิตที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นฮอตฮิตที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์นะครับเราได้เห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อถกเถียงกันมากระหว่างใครกับใครฮะคุณปลื้มฮะณัฐกรเทวกุลครับเริ่มมาจากแกเขียนลงไปในบางกอกโพสต์ก่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาดีชมพิธีการก็มาแปลครับประชาไทยก็พยายามจะแปลแล้วแปลไม่ทันพอดีมีคนอื่นแปลแล้วก็หยิบมาเลยนี่เรากำลังพูดถึงข้อถกเถียงในที่ปรากฏในบางกอกโพสต์ระหว่างคุณปลื้มกับคุณรสนาซึ่งเป็นคุณปลื้มเขียนในบางกอกโพสต์แล้วก็คุณรสนาก็มาโต้กันตอบกันในบางกอกโพสต์วันนั้นวันเดียวกันครับก็น่าสนใจมากก็ทำให้เกิดกระแสในชุมชนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูว่ามีข้อถกเถียงอะไรแล้วเราก็น่าจะมาคุยกันสักทีว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรครับแต่ทีนี้เนื่องจากรายการของเราเนี่ยเป็นรายการซึ่งไม่ได้ไปถ่ายทอดสดข้อถกเถียงเราก็เลยต้องสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเอาถ่ายทอดสดเลยเหรอนี่ไงเรามันไม่มีเพราะเป็นอะไรล่ะดีเบตกันในเขาเป็นดีเบตกันในกระดาษแต่ว่าเราต้องทำให้มันแบบมีชีวิตชีวาแล้วก็เลยนะฮะหยิบมาของเล่นอีกแล้วครับของเล่นอีกแล้วครับวันนี้อันนี้สีเหลืองนะครับเป็นคุณลักษณะแล้วกันอันนี้เป็นคุณปื้มนะครับสีชมพูอันนี้เป็นแกะไงแกะชมพูไม่ใช่แกะดำมีเสียงด้วยอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีครับอันนั้นระวังยาวไว้เพราะไม่มีเสียงฮะครับนะฮะก็จะเป็นดีเบตกันนะครับแล้ววันนี้ก็คุยกันเรื่องนี้สักหน่อยแล้วจะมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะคุยต่อยมีเรื่องพม่าเรื่องพม่าทางนุ่นพม่ากำลังจะทำมติกันในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีประเด็นมาฝากนิดๆหน่อยแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยความคิดเห็นจากทางบ้านนะฮะที่ส่งมาในรายการของเราว่าด้วยเรื่องความคิดเห็นการเมืองกับคุณนะครับเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะฮะก็จะมาขยายความแล้วก็แนะนำบทความซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยแนะนำมาว่าน่าจะไปอ่านอะไรกันมาเพิ่มครับผมว่ามาขอบคุณบก.ลายจุดด้วยนะฮะที่ให้กำลังใจมานะครับครับผมก็เริ่มคุณวีเนี่ยก็ขอมาว่าให้เราคุยเรื่องคุณรสนากับคุณปื้มที่มีวาทะกันแล้วก็จะพูดอยู่แล้วด้วยนะเพราะเป็นมีประเด็นที่มีนัยยะสำคัญมากครับผมผมมาสั้นๆแล้วกันคือคุยโค้ดมาสั้นๆนะนี่ผมเริ่มก่อนดีไหมได้ของคุณเนี่ยนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับครับปลื้มนะครับตอนหลังก็ไปเล่นหนังด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ดังกว่าเล่นหนังอีกนะฮะในหมู่พวกเรา
ะครับนะฮะคุณเปิ้มเนี่ยพูดประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าตั้งคำถามว่าคุณรสนาเนี่ยล้อผมเล่นหรือเปล่านะล้อผมเล่นหรือเปล่าว่าตกลงคุณเป็นตัวแทนของผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของคุณรสนาเนี่ยนะครับเป็นแนวทางซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจหรือความคาดหวังของคนจำนวนหนึ่งในกทม.แม้ว่าจะไม่ใช่คนทั้งหมดนะครับคุณก็จะเห็นว่าคุณปลื้มเนี่ยพูดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าสิ่งที่คุณรสนาทำเนี่ยนะครับเป็นการปิดกั้นกฎหมายสนับสนุนที่สนับสนุนธุรกิจและสนับสนุนการลงทุนนะครับว่าง่ายๆคือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการอันราบรื่นของการแก้ไขกฎหมายจำนวนมากซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับคุณปื้มนี่ก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้นะฮะอันเนื่องมาจากกรณีปตท.แล้วก็การที่สามารถต้านการแปรรูปของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สำเร็จและที่สำคัญซึ่งนำมาสู่ลักษณะซึ่งผมคิดว่าทำให้เกิดข้อถกเถียงคือคุณปื้มเนี่ยท่านไปวิพากษ์วิจารณ์คุณรสนาว่าเป็นฝ่ายซ้ายนะครับยังมีนะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาสมัยนี้นะครับเป็นฝ่ายซ้ายนะครับบอกว่าเป็น NGO ฝ่ายซ้ายนะครับที่ต้องการกระจายรายได้ด้วยการล้มเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะฮะคุณเพิ่มก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะเสร็จแล้วคุณคุณรสนาก็บอกว่าไม่ได้ต่อต้านเศรษฐกิจตลาดเสรีที่เป็นธรรมแต่สิ่งที่ต่อสู้และไม่อาจทนได้คือธรรมภิบาลที่แย่และข้อตกลงการแปรรูปที่มีเบื้องหลังซ่อนเล้นนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าการแปรรูปที่ผ่านมามันคือการปล้นนะฮะในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีความพยายามที่จะอ้างเอาทรัพย์สินประชาชนเนี่ยมันเป็นการทำลายฐานของเศรษฐกิจอย่างนั้นหรือคุณปื้มเรามาสรุปดีกว่าว่าเมืองไทยไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นด้วยนะครับนะบอกแล้วก็เรียกว่าถ้าคนที่มาเรียกอย่างนี้ว่านี่การต่อสู้ของฝ่ายซ้ายมาอย่างนั้นนี่ก็คือคนที่เรียกอย่างนั้นเนี่ยก็มีแต่พวกฝ่ายขวาเท่านั้นแหละมาวันนี้เรื่องนี้อยู่ทางฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาครับยังเป็นอยู่ไหมฮะชวัตอะไรยังเป็นอยู่ไหมฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยอุ้ยเนี่ยที่เขาเถียงกันนี่ตกลงฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาในอินเทอร์เน็ตเขาว่ายังไงกันก็มีการโต้เถียงกันไปเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีอีเมลลิ่งลิสต์มีเว็บบอร์ดอะไรก็เต็มไปหมดเลยเรื่องนี้ว่าใครเป็นแน่ใครกันแน่ที่เป็นขวาเป็นซ้ายยังไงมันก็มีข้อถกเถียงเหลื่อมล้ำกันเต็มไปหมดเลยหรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้แหละบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเสรีแบบไหนเสรีที่เป็นธรรมหรือเสรีแบบการตลาดหรือเสรีแบบอะไรอย่างนั้นครับก็คือผมคิดว่าเรื่องสำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะพูดว่าตัวเองเนี่ยมีมุมมองซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนนิยมยังไงล่ะระบบเศรษฐกิจจะจัดวางการเมืองยังไงนะครับฝ่ายคุณปลื้มนี่ก็อาจจะเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีมันต้องมาจากการทำให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติเยอะๆอย่าไปมีกฎหมายปิดกั้นมากนะครับในขณะที่คุณรสนาก็เชื่อว่ากว่าที่จะให้ฝ่ายข้างนอกเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยกฎหมายมันต้องเป็นธรรมก่อนนะครับมันจะต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีนะครับไม่อย่างนั้นเป็นธรรมกับประชาชนด้วยต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับก็คือแสวงหาว่าจุดสมดุลจะอยู่ตรงไหนนะครับระหว่างคนสองฝ่ายนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้พูดกันแค่เรื่องประชาธิปไตยหรือเผด็จการหรือจะเอาเสรีนิยมหรือจะเอาคอมมิวนิสต์กันแล้วเขามาพูดกันถึงในรายละเอียดแล้วว่าคุณจะปล่อยมากหรือคุณจะควบคุมมากนะครับเพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นทุนนิยมอยู่เป็นตลาดเสรีอยู่ความเป็นธรรมแตกต่างกันยังไงความเป็นธรรมแบบแรกจะบอกว่าเศรษฐกิจต้องโตเยอะๆจะมาจากที่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้โตก่อนอีกแบบนึงอาจจะบอกว่าต้องมีรายละเอียดในการควบคุมการโตตั้งแต่แรกนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องเรียนรู้มากกว่าเชื่อว่าเป็นข้อถกเถียงในเรื่องซึ่งคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งออกมาทะเลาะกันไม่ใช่นะฮะผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนแล้วก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะคนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายน่าจะเรียนรู้จากอีกฝ่ายนึงด้วยครับซึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าวิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นประโยชน์มากนะฮะและเกิดข้อถกเถียงมากมายที่พูดถึงว่าสังคมไทยควรจะเป็นสังคมยังไงแบบไหนซึ่งเป็นประโยชน์มากในขณะที่2ปีที่ผ่านมาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้พูดชัดเจนลงไปว่าคุณจะเอาไม่เอายังไงระบบทักษิณยังไงเสรีแบบไหน FTA เอาไม่เอายังไงไม่มีความพูดที่เป็นชัดเจนฮะวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญมากที่พูดถึงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคุณจะเอาทุนนิยมจะทุนนิยมแบบไหนมีคุณภาพเป็นธรรมคือหนึ่งเหมือนกับมีฉันทามติร่วมกันว่าเอาทุนนิยมแน่ล่ะแต่ว่าจะเอาทุนนิยมด้วยการเตรียมรับทุนนิยมยังไงนะครับแล้วก็ทำให้คนในสังคมเมื่ออ่านข้อถกเถียงนี้ก็เริ่มรู้สึกจะต้องตรวจสอบจุดยืนของตัวเองด้วยล่ะ
นะครับฟังคุณเติมพูดบางส่วนก็เฮ้ยก็ถูกนะสะใจนะฟังคุณรสนาก็ถูกเหมือนกันสะใจเหมือนกันเอายังไงดีเราจะแยกส่วนสะใจออกไปก่อนแล้วก็มาดูมาตรวจสอบตัวเราไหมนะครับนี่ก็คงเป็นส่วนแรกซึ่งฝากกันเอาไว้นะครับก็ยังเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้นะครับในเว็บไซต์ของเราครับซึ่งได้ตีพิมพ์เรื่องนี้เอาไว้ครับแล้วเถียงกันมันมากมันจริงๆครับเถียงกันได้ประโยชน์ไม่ค่อยมีหยาบคายอะไรด้วยนะครับผมนะครับครับผมเอาเรื่องแรกผ่านไปครับพิจารณาเรื่องแค่นี้เรื่องนี้จบแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเรามีอีก2เรื่องนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องพม่าเรื่องพม่านี้ถ้าจะอันนี้แสบสันแหมแสบสันเพราะว่าเรื่องพม่านี่เราไม่ได้พูดถึงความรุนแรงนะจบไปนานแล้วนะฮะตอนนี้พม่าก็ยังให้พันธมิตรเขาเดินหน้าอีกนิดฮะเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยนะฮะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะฮะผู้สื่อข่าวอุโสของเนชั่นก็เขียนลงไปในบล็อกของตัวเองภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องพม่าเนี่ยพลจัตวาจ่อซานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารที่นู่นเขามีกระทรวงข่าวสารด้วยคล้ายๆของเราไหมฮะของเราไม่คล้ายของเราดู ICT แล้วกรมประชาสัมพันธ์คือของเขานี่ดูกลุ่มสื่อโดยเฉพาะคือที่มาของข่าวนี้นะครับก็คือว่าเป็นข่าวซึ่งเราได้มาจากเว็บบล็อกของนักข่าวท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสแล้วนะครับของ The Nation คุณสุภลักษณ์ครับคุณสุภลักษณ์ซึ่งทำเรื่องพม่านะครับเราก็มีโค้ดเจ็บๆมาจากคุณสุภลักษณ์ซึ่งพูดถึงเพราะว่าในบรรยากาศเนี่ยคืออ้างมาจากข่าวซึ่งจอซานเนี่ยนะครับแสดงสุนทรพจน์ต่อหน้าตัวแทนของ UN นะครับที่เข้าไปดูแลแล้วเข้าไปแสดงความสนอกสนใจนะครับเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปการเมืองของพม่าล่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสกับทั้งโลกอยู่แล้วที่กดดันพม่าว่ารัฐธรรมนูญที่คุณร่างเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมไม่ให้ประชาธิปัตย์ไม่ให้พลังไม่ใช่ไม่ให้อองซานซูจีเข้ามามีส่วนร่วมไม่ได้เลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยครับผมคนจัตวาก็เลยบอกว่าคนจัตวาเขาพูดอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจนะครับสามประเด็นนะครับเขายกตัวอย่างประเทศไทยอยู่ในนั้นเนี่ยครับจึงนำมาเป็นที่มาที่เราอยากจะคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยโครงสร้างการร่างรัฐธรรมนูญนี้นะครับแม้กระทั่งตัวโครงสร้างการร่างเองแล้วก็ตัวเนื้อหาเองเนี่ยก็คล้ายของไทยนะครับทำไมไม่โวยของไทยล่ะนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างกรณีของวุฒิสวเนี่ยก็จะมีส่วนแต่งตั้งเหมือนกันนะเลือกตั้งก็มีแต่งตั้งก็มีเขาบอกว่าของพม่าเนี่ยแต่งตั้งโดยกองทัพพม่า 25% เองด้วยแต่ของเรานี่74คนแล้วตอนนี้เป็นประธานสวไปแล้วด้วยว่าไปนะครับทีนี้ประเด็นที่จ่อซานบอกต่อที่น่าสนใจก็บอกว่าอ้าวในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับฝ่ายซึ่งเป็นเหมือนกับฝ่ายที่เป็นนักการเมืองอยู่แล้วก็ไม่ถูกเรียกเข้าไปร่วมในกระบวนการร่างเลยไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนประชาธิปัตย์อิรักก็ไม่มีนะครับอัฟกานิสถานก็ไม่มีแล้วทำไมจะต้องให้ฝั่งองซานซูจีเนี่ยฮะแล้วก็พรรค NLD ใช่ไหมครับเข้าไปล่ะในมุมของพม่านะครับเขาก็ถามแล้วเขาก็ตอบว่าเขาบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งซึ่งไม่แฟร์ it's not fair นะครับนะครับเขาบอกว่าเนี่ยควรจะไม่มีอคติกับทุกประเทศนะครับแล้วก็เขาบอกว่าควรจะเข้ามาช่วยให้กระบวนการมันดำเนินไปได้มากกว่าที่จะเข้ามาสกัดกั้นขวางเอาไว้นะครับอันนี้เราจะลงตัวเต็มของสุนทรพจน์ให้ด้วยในเว็บนะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับแล้วทีนี้สิ่งนี้มันทำให้เราเรียนรู้อะไรครับคุณตัวคืออันนึงก็คือว่าคือเขาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็พูดถึงการเลือกปฏิบัติของนานาชาติที่มีคือไม่ได้ด่าไทยแต่ไปด่าพม่าอะไรเงี้ยนะฮะก็สิ่งนี้มันสะท้อนว่าเราในช่วงปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยได้ลดเกรดตัวเองได้ลดเกรดตัวเองลงไปคือสถานะของการเป็นประเทศประชาธิปไตยในโลกเนี่ยถูกลดทอนลงไปแล้วนะฮะลองคิดดูว่าบทบาทในการเป็นผู้นำภูมิภาคในการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคแล้วก็เป็นผู้นำอาเซียนในการเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนที่เราอยากจะเป็นมาตลอดเนี่ยมันถูกลดทอนคุณค่าตัวเองไปแล้วเพราะว่าเครดิตของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายแม่บทของเราและก็โครงสร้างการเมืองของเราเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าเลยนะฮะก็เป็นการพัฒนาของบ้านเมืองและการเมืองของเราเป็นหน้าโปไปแล้วตอนนี้ใช่ก็โปก็เดินตามไปนะฮะนะครับแต่ว่าตอบโต้ได้แสบสันมากแต่ว่าที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าชูวัฒน์อาจจะไปมองด้านการเมืองมาก
แต่ผมมองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปสั่งอะไรพม่าได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราเคารพในกฎกติกาต่างประเทศอะไรมากมายหรอกผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยพึ่งพาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับพม่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเทศจำนวนมากในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยครับเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยไปพึ่งพาไปลงทุนในพม่านะครับสิงคโปร์มาเลย์นะครับจีนก็มีตลาดกับพม่าที่ใหญ่นะครับดังนั้นแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้หลักการต่างประเทศเนี่ยด้วยหลักการทางการเมืองและอุดมการณ์อย่างเดียวมันมีเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่เข้าไปและทำให้อึกอักพูดอะไรไม่ได้นะครับแถมสุดท้ายนี่สุดยอดนะฮะท่านนายกล่าสุดของเราไปพม่ามานะครับหมักหนึ่งในยุคแลมโบ้สี่นะครับแล้วก็ตานชวยอินฟินิตี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นอีกกี่ภาคเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่าคุณสมัครนะครับคุณสมัครก็บอกว่าเนี่ยการันตีนะครับว่าคนพม่าเนี่ยนะครับผู้นำพม่าเนี่ยไม่ได้เลวอย่างที่คนทั่วไปชี้หน้าเขาเขาไปคุยกับผู้นำพม่ามาทุกเบอร์ละเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับไม่รู้ไอ้ที่ไม่มีเบอร์คุยด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ว่าเขาธรรมะธรรมโมแม่คุณนะครับเขาบอกเขาธรรมะธรรมโมนะตกเย็นทำวัดนั่งสมาธิพม่าเป็นเมืองพุทธนะครับก็ว่ากันไปแล้วก็แน่ใจว่าผู้นำเราก็ไปฟอกเขาซะเรียบร้อยแล้วครับคุณสมัครก็ฟอกเลยแน่ใจด้วยว่าเขาไม่ได้เลวอย่างผู้นำเราก็ไปฟอกเขาผู้นำเขาก็เอารัฐธรรมนูญเราไปฟอกฟอกตัวเองกันหมดก็เป็นการช่วยกันฟอกแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มันแปลว่าประชาธิปไตยธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้ทำว่าชี้ว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้เนี่ยมันเหมือนที่ความเห็นเราที่ตั้งคำถามหรือว่าชวนเราไปอ่านจอนลอไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ยาวนะครับเอามาสรุปประเด็นนี้ก่อนจะเข้าไปประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสังคมพุทธเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะใช้หลักการให้ลดความรุนแรงลงด้วยนะครับเพราะว่าการที่อ้างแค่ว่าเราเป็นสังคมพุทธไม่ได้แสดงออกว่าความรุนแรงในสังคมนั้นจะลดลงจนกว่าเราจะตีความพุทธศาสนาไปในส่วนที่ทำให้ความรุนแรงมันลดลงอันนี้พูดถึงพม่านะฮะพูดถึงพม่านะครับไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะครับมาประเด็นสุดท้ายกันดีกว่าครับความเห็นยาวมากคงตอบในนี้ได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นที่ดีมากนะครับในแง่ของในการส่งเสริมทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันแล้วก็ถ้าผมจะตอบยาวขึ้นผมคงจะไปตอบในเว็บนะครับแต่ว่าอยากจะกลับไปดูความเห็นของคุณตอง6เบอร์ตองเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงเบอร์ตองนะฮะคุณตอง6นะครับก็มีทัศนะนะครับซึ่งไม่เห็นด้วยกับผมในคราวที่แล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เราไปอ่านงานซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้อ่านกันในเว็บด้วยนะครับคุณตองหกเนี่ยพูดสั้นๆก็คือว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงการเมืองกับคุณธรรมครับแล้วเราก็แบ่งแยกให้เห็นว่ามันมี2แบบนะครับก็คือคุณธรรมซึ่งมันอยู่ในระบบการเมืองเองกับคุณธรรมซึ่งมันจะมานำการเมืองจากภายนอกแล้วเราก็พูดตอนจบราวกับว่านะครับแล้วเราก็เชื่อด้วยส่วนนึงว่าคุณธรรมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นคุณธรรมภายในระบบและคุณธรรมภายในระบบประชาธิปไตยเองเนี่ยก็คือว่าเราต้องคิดค้นระบบที่จะบริหารจัดการสังคมให้ได้นะครับเรื่องนี้มันก็เป็นการแบ่งแยกซึ่งค่อนข้างเหมือนขาวดำนะครับแยกแยะซะจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าอ้าวโลกนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันนักวิชาการรุ่นใหม่ๆก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ด้วยใช่ไหมครับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆหลายคนซึ่งในความคิดเห็นของคุณตองหกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะครับพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เถียงกัน100 200ปีก็ยังเถียงกันอยู่แต่ในเรื่องว่าคุณตกลงคุณจะเอาคุณธรรมมั้ยหรือคุณไม่เอาคุณธรรมนะครับอย่างคุณตอง6ก็บอกว่าเฮ้ยให้ไปอ่านอะไรมากขึ้นอย่างน้อยสำหรับคุณตอง6เนี่ยคุณตอง6เชื่อว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นครับอย่างน้อยคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สุดในการเมืองต้องมีก็คือนักการเมืองต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมล่ะนะครับนี่คือความเห็นของคุณตอง6แล้วก็คุณตอง6เชื่อว่าถ้าเราไม่ใช้คุณธรรมแบบนี้เราจะไม่มีทางที่จะบริหารประเทศนะครับที่จะทันนักการเมืองซึ่งมันเลวดังนั้นอย่างน้อยมันต้องมีหลักการบางประการนะครับที่ทำให้นักการเมืองที่ดีสามารถหลุดเข้ามาได้นะครับผู้เลือกจะต้องสามารถที่จะกำหนดคุณธรรมเหล่านั้นลงไปในนักการเมืองได้ด้วยนะครับซึ่งแต่ว่านอกจากนั้นคุณตองหกก็บอกว่าให้เราไปอ่านงานของนักคิดการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมของจอห์นรอนะครับซึ่งเป็นนักปรัชญาการเมืองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็เป็นนักปรัชญาการเมืองของอเมริกาที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกับนักวิชาการนักปรัชญาอีกหลายคนนะครับงานซึ่งคุณตองหกให้เราให้กันบ้านเราไปอ่านมาก็คือประชาธิปไตยที่มีหัวใจ
นะครับขั้นตอนสู่สหัสวรรษแห่งปัญญาของนะอาจารย์มาร์คซึ่งอาจารย์มาร์คตามไทยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ไปอยู่มหาวิทยาลัยทายับนะครับเมื่อก่อนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาที่จุฬาเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วก็อ้างอิงถึงจอห์นรอลแล้วก็นักวิชาการอีกหลายท่านในนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันมีข้อถกเถียงอยู่อันนึงในงานนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มาเห็นด้วยกับจอนรอนะฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไปเขียนกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าประเด็นที่ใหญ่ๆก็คือว่าแนวคิดที่มันซับซ้อนกว่าการจะเอาคุณธรรมหรือไม่เอาคุณธรรมเนี่ยก็คือพยายามแสวงหาว่าจะมีคุณธรรมขั้นต่ำที่สุดยังไงในระบบการเมืองแบบเสรีเพื่อไม่ให้ไปกดคนอื่นมากเกินไปแล้วทำให้แต่ละคนนั้นบรรลุถึงเสรีภาพของตัวเองได้แต่มันต้องมีคุณธรรมในระดับนึงล่ะนะครับแต่คุณธรรมตรงนั้นมันจะอยู่สักแค่ไหนนะครับมันจะมีมากหรือมีน้อยนะครับทางนึงก็อย่างจอห์นรอเนี่ยก็จะเชื่อนะครับอันนี้พูดกว้างๆนะครับรายละเอียดต้องไปอ่านกันก็จะเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งซึ่งเรียกว่าความเห็นพ้องที่เหลื่อมล้ำกันหมายความว่าก็พูดง่ายๆก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้คนทั้งหมดมันอยู่ด้วยกันได้แม้ว่าความคิดทางจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมจะแตกต่างกันแต่ว่าการประนีประนอมประนีประนอมอยู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันโดยพื้นฐานที่สุดก็คือสังคมต้องมีการบริหารจัดการกฎเกณฑ์และสวัสดิการซึ่งทำให้สามารถที่จะทุกคนสามารถใช้เสรีภาพได้ใช้เหตุผลได้นะครับในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยอันนี้พูดขอโทษถ้ายากไปนิดนะครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยเชื่อว่าแค่แบบจอนรอไม่พอต้องมีปัญญาด้วยนะครับอย่างน้อยต้องมีปัญญาร่วมกันมีความมุ่งหวังซึ่งจะอยู่ด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันแล้วมันก็จะนำไปสู่คุณธรรมแล้วนำไปสู่เสรีภาพที่ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือว่าสิ่งซึ่งคุณตองหกเนี่ยแนะนำให้เราไปอ่านเพิ่มเนี่ยก็คือว่าโลกนี้มันไม่ขาวดำอย่างนี้นะครับมันอาจจะต้องกล้าที่จะถามว่าเออแล้วคุณธรรมขั้นที่ต่ำสุดซึ่งไม่ไปกระทบเสรีภาพของแต่ละคนในการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดมาตรฐานขึ้นมันก็จะมีมาตรฐานเช่นฝั่งนึงก็เชื่อว่าคนอาจจะยังแตกต่างกันได้แต่ว่ากฎเกณฑ์ในสังคมนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์มันจะต้องเพียงพอล่ะนะครับต้องมี rule of law ต้องทุกคนต้องเสมอภาคกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่แฟร์นะครับความยุติธรรมมาได้มันต้องแฟร์ว่าง่ายๆคือว่ากฎเกณฑ์มันต้องยืนยันว่ากฎเกณฑ์ต้องทำงานนะครับเหมือนมีรัฐธรรมนูญก็ต้องรัฐธรรมนูญต้องทำงานอย่าไปหลีกรัฐธรรมนูญอย่าไปฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าแค่นั้นไม่พอนะครับจะต้องมีปัญญาด้วยนะครับเหตุผลของแต่ละฝ่ายไม่พอต้องมีปัญญาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันก็เลยเราทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วการเคลื่อนไหวในสังคมต่างๆเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมในหรือนอกระบบอันนี้ก็เป็นคำถามแรกของเราอยู่แล้วแล้วก็มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นซึ่งแตกต่างกันได้แค่ไหนหรือว่ายังจะเชื่อว่ายังมีคุณธรรมบางอันซึ่งเหนือกว่าอันอื่นเช่นปัญญาครับนะครับก็เอามาฝากเพื่อล้างหูกันสักนิดนึงฮะทำความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราตอนนี้ให้มันเป็นมีที่มามีฐานทางทฤษฎีมีความรู้เล็กน้อยใส่เข้ามานะครับเอกสารที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีอยู่ในเว็บนะครับเราก็จะได้อ่านเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นการตีความซึ่งเป็นทัศนะเดียวก็ได้คนซึ่งอ่านตำราชิ้นเดียวกับผมอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้ก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับความเห็นทุกความเห็นนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับคนนิยมของเริ่มแรกลักษณะ